นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการขับรถขนาดฝนตกนั้นมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาถนนลื่นทัศนวิสัยที่ต่ำลงหรือไม่ก็ปัญหาจราจรในวันนี้ Car of No มีเทคนิคในการขับรถช่วงหน้าฝนมาฝากเพื่อนๆกันครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ขับขี่รถยนต์ในขณะที่ฝนตกได้อย่างปลอดภัยจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญชมกันได้เลยครับ 1. เช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานในสถานการณ์ที่ฝนตกระหว่างการขับขี่การเช็คสภาพรถยนต์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับช่วงหน้าฝนมีดังนี้ครับยางรถยนต์เนื่องจากสภาพยางรถยนต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญช่วยในการรีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการเหินน้ำดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่าสภาพยางเสื่อมสภาพหรือไม่ถ้าเสื่อมสภาพก็ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยในขณะขับขี่ใบปัดน้ำฝนควรตรวจสอบดูว่ายางปัดน้ำฝนปัดสะอาดหรือไม่มีรอยฉีกขาดที่ใบยางหรือไม่ถ้ามีรอยฉีกขาดที่ใบยางจะทำให้ใบยางปัดไม่สะอาดอาจทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงควรจะรีบเปลี่ยนใบยางทันทีนะครับและควรใช้ของแท้นะครับเพราะของแท้จะปัดสะอาดและไม่มีเสียงดังหรือเสียงขูดกับกระจกในเวลาปัดระดับน้ำถังพักหม้อน้ำฉีกกระจกควรตรวจเช็คและเติมให้สม่ำเสมอเผื่อไว้ในกรณีที่มีคราบน้ำฝนหรือคราบฝุ่นคราบดินโคลนที่ถูกรถคันหน้าหรือรถคันข้างๆซัดขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ 2. การใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมการขับรถในขนาดฝนตกนั้นควรเปิดไฟหน้าควบคู่ไปด้วยแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ตามทางนี้เพื่อให้รถคันอื่นที่ตามมาหรือคันที่อยู่ข้างหน้าเราสามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้ง่ายขึ้นเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแบบง่ายๆส่วนไฟตัดหมอกหน้าหลังนั้นควรเปิดเมื่อฝนตกหนักจริงๆและควรรีบปิดเมื่อฝนเบาลงหรือหยุดแล้วไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบทั้งคันหน้าและคันหลังที่ตามมาด้วย 3. เลี่ยงการขับรถลุยน้ำการขับรถบนถนนที่มีน้ำขังด้วยความเร็วสูงนั้นอาจทำให้รถเกิดการเสียหลักและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทางที่ดีหากพบพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ด้านหน้าควรชะลอความเร็วลงในขณะขับผ่านพื้นที่ที่มีน้ำขังห้ามเหยียบคันเร่งหรือเบรกเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวเมื่อพ้นที่น้ำขังจึงค่อยเหยียบคันเร่งต่อไปได้ทางที่ดีหากพอหักหลบได้ก็ควรหลบในพื้นที่ตรงที่มีน้ำขังเพื่อความปลอดภัยในการขับรถ 4. เว้นระยะห่างจากคันหน้าให้พอประมาณในสภาพที่ท้องถนนลื่นนั้นจึงต้องการระยะเบรกที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติทางที่ดีถ้าหากจะขับรถด้วยความเร็วเราก็ควรเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นกว่าเดิมสัก 100-150 เมตรถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราก็สามารถหยุดรถได้ทันทีเป็นอีกวิธีที่ลดอุบัติเหตุได้ 5. เหยียบเบรกอย่างมีสติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถยนต์ใหม่ๆนั้นส่วนมากจะติดตั้งระบบป้องกันการล็อกล้อหรือ ABS มาให้อยู่แล้วจึงสามารถบังคับทิศทางของพวงมาลัยและรถได้และช่วยป้องกันการถลายของรถแต่ ABS จะทำงานต่อเมื่อเราเหยียบเบรกกระทันหันอย่างแรงและแป้นเบรกจะมีอาการสั่นสะเทือนเป็นจังหวะจนรู้สึกได้ซึ่งถือเป็นอาการปกติของระบบฉะนั้นเวลาเหยียบเบรกเราก็ควรมีสติและก็ควรมีสติในการขับรถอยู่ตลอดเวลาด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่